Ring เงียบ What's up เดี๋ยวถ้าเป็นแมวนะใช่เป็นแมวเหรอนี่เราเป็นของฉากไม่มีชาเลยเขาเป็นของปลอมก็เหรอวันนี้ทุกคนก็จะอยู่กับผมคิสยะอัปเปอร์ทุกคนจะเห็นพ็อปอยู่นะครับตอนนี้นั่นก็คือเรากำลังเข้าสู่บรรยากาศของ Wonderland เข้าที่เห็นในทีมแล้วก็รู้ใช่ไหมว่าจะมาโชว์ของอะไรไม่กับคุณเหรอฉันแต่งเป็นอะไรราชินีโพแดงแต่งเป็นแมวเชสเชียร์สินี่เห็นไหมมีลูกอยู่ด้วยนี่มีลูกอยู่หลายคนเลยเข้ากับธีมและบรรยากาศมากเดี๋ยวไปชมกันว่าผมมีของอะไรมาอวดก็จะมารีวิวในกล่องสุ่มเกาแพนด้าชื่อว่า Everyday Wonderland ในกล่องนี้ก็จะมีทั้งหมด12ตัวแล้วก็ซีเคร็ตอีก1ตัวด้วยนะครับแกะกล่องกันเลยในที่สุดมันก็ออกมาแล้วทุกคนเห็นไหมเล็บแมวเนี่ยเห็นไหมดีมากมาอะไรแดงคัตเตอร์ก็ได้ไม่มีอะไรนะเมื่อกี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรคอนเซปต์ของสกาวแพนด้าในคอนเซปต์นี้นะครับจะอยู่ในธีมของ Everyday is Wonderland นั่นเองแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับใครที่อยากรู้กล่องสุ่มแต่ละตัวมีความหมายยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแบบละเอียดยิบเลยนะว่าในแต่ละตัวละครที่เราสุ่มมาแล้วเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับ Alice in Wonderland ยังไงบ้างจริงๆแล้ว Alice มันมีตัวตนจริงๆนะครับชื่อจริงๆของ Alice นั่นคือ Alice Lillian ปี1852นะครับดูไม่รู้เลยว่าแกะกล่องเลยนะฮะว้ายนี่ดูดิเค้าทําเป็นแบบสีน้ําตาลล้วนนะทุกคนแล้วก็เป็นดอกกุหลาบแบบนี้เลยจริงๆแล้วหลายคนสงสัยแล้วถกประเด็นนะอลิซอินวันเดอร์แลนด์เนี่ยอาจจะมาจากหนังก็ได้หรืออาจจะมาจากการ์ตูนก็ได้หรืออาจจะมาจากเกมจริงๆแล้วก็มีเกมนี่นะชื่อเกมว่าอลิซแมดเนสนั่นเองผมจะหยิบออกมาเรียงตามตำแหน่งของมันนะจ๊ะนี่ตรงกลางเนี่ยเขาเป็นตัวซีเคทนะครับเอาไปเลยจริงๆแล้วต้องเล่าเท้าความก่อนนะครับว่าอลิซเริ่มมาแล้วก็มีหลายเวอร์ชั่นมากๆเลยนะครับคอนเซปต์แรกของอลิซที่ทำออกมานะครับผมจะเป็นชื่อว่า Alice Adventure Underground นะครับปี1864นะทุกคนเก่ามากเธอไม่ทันเหรอฉันเกิดมาเป็นทศวรรษแล้วฉันเป็นแมวแล้วก็ทำอีกเวอร์ชั่นนึงนะครับ Alice Wonderland แล้วเกิดปีต่อๆกันเลยนะก็คือ1865จากที่ทำอลิซได้มาสักพักดิสนีย์เป็นคนทำนะแล้วเขาก็มีโปรเจกต์ที่ทำต่อแต่ว่าแม่นาง Snow White เข้ามาก่อนมันก็เลยทำให้โปรเจกต์ของอลิซเนี่ยหยุดไปนะครับก็ปล่อยมาเวอร์ชันแรกปี1951หลังจากที่นางสโนไวท์นะครับห่างหายไปแล้วอลิซก็ทำออกมาเป็นเวอร์ชันหนังคือ1985นั่นเองนะและอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับก็ออกมาในช่วงปี1999นั่นเองนะครับก็ทิ้งระยะจนมาเป็น Alice in Wonderland เวอร์ชันหนังปี2010นั่นเองมันยาวนานแล้วก็มีเยอะหลายเวอร์ชันมากสำหรับ Alice in Wonderland นะเราจะมาเริ่มเปิดกันกล่องแรกกันเลยนะกล่องนี้มีความหนักมากๆเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่ากล่องแรกเนี่ยได้เป็นน้องอะไรอุ๊ยอันนี้เป็นกล่องนะแล้วน่าจะตัวใหญ่มากกล่องแรกมาชื่อว่า Lethargy นะครับผมซึ่งมีความหมายว่าความเฉื่อยช้าอ้อยเอื้อยหรือความขี้เกียจออกมานี่นอนอยู่บนตัวหมอนที่เป็นรูปไพ่นะครับเหมือนเป็นไพ่แบบทั้ง4สัญลักษณ์เลยนะฮะตัวน้องก็จะแบบก็มีพร็อพมาให้ด้วยนะครับพร็อพเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นยาสูบแล้วกันนะเรียกง่ายๆว่าเป็นหม้อยาสูบประมาณนี้นะครับเราสามารถเอาหม้อน้องเนี่ยมาร้อยเรียงกันนะครับก็จริงๆแล้วตัวละครตัวนี้นะครับอิงจากตามตัวละครจะชื่อว่า Caterpillar นะครับซึ่งเป็นตัวที่ก็มีหน้าที่ในการช่วยเหลืออลิซนั่นเองแต่ว่าไม่ได้ช่วยตรงๆนะมีความลีลานะครับพูดเป็นเชิงคำกลอนให้อลิซไปตีความเอาเองเป็นอลิซเกาหัว28แล้วอ่ะต่อกันตัวที่2กันนะครับผมอุ้ยตัวนี้มีความเบาๆอ่ะอุ้ยมีฐานหัวใจกับฐานหัวใจโผล่เข้ามาแล้วนะครับตัวนี้ก็คือปริงน้องมีชื่อในกาส The Cold Hearted นะครับความหมายก็คือมันเหมือนแบบเด็ดขาดไร้ปานีไร้ความเมตตานะครับปริงเป็นเหมือนทหารนะครับจะอยู่ในท่าคุกเข่านะครับก็คือฐานเนี่ยก็จะมีตัวปลั๊กให้เสียบก็จะมีหัวใจให้ด้วยนะเสียบไว้ตรงที่เบาะนี้เลยตัวละครตัวนี้อ้างอิงมาจากพวกตัวละครที่เป็นแบบตัวแจ็คในเวอร์ชันหนังๆเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวละครตัวร้ายนั่นเองอาจจะแบบเสี้ยมๆหรืออะไรพวกนี้นะครับเป็นตัวที่แง่ไม่ดีนะฮะแล้วสกาวเนี่ยก็เลยเอามาย่ำลงมาเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับมาถึงกล่องที่3กล่องนี้ก็มีความตุ๊บๆเหมือนกล่องแรกเหมือนกันนะปริงอลิซนะครับผมชุดคอสตูมมันชัดเจนขนาดนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องอลิซกันดีกว่านะครับจะชื่อว่า The Born นะครับถ้าความหมายตรงๆจริงๆคือการทำตัวหนาแต่จริงๆแล้วคือความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวนั่นเองนะครับมาออกมาแล้วน้องอลิซตัวประมาณนี้นะครับล่วงอ่ะล่วงล่วงภาพสโลเห็นไหมล่วงปุ๊บเหมือนล่วงเข้ามาในพงกระต่ายเนอะเข้ามาแล้วก็ล่วงมาอันนั้นเดอะลิงแม่น้องเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบก็คือนี่ก็คือจะเป็นไพ่ออกมานะคาแรคเตอร์ของอลิซก็คืออิงตาม Alice in Wonderland เลยนะครับอิงตามคาแรคเตอร์ที่เป็นแบบเวอร์ชันออริจินอลเนาะตีความว่าตัวเนี้ยเป็นเวอร์ชันที่ตกลงมาจากพงกระต่ายความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวเนี่ยก็คือตรงกับคาแรคเตอร์ของอลิซเลยนะเป็นผู้หญิงที่มีหัวคิดต่างๆมีความกล้าหาญและกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งแปลกใหม่ประมาณนี้นะครับมาถึงกล่องถัดไปนะครับเบานิดนึงแต่ก็มีความติดหัวติดท้ายนะมาเริ่มกรี
ฮ้ยน้องกระต่ายขาวนั่นเองหรือที่มีชื่อเรียกว่า the anxious นั่นก็คือความวิตกกังวลฟิวอุ๊ยซีดีมากจุ๊ปูเป็นแบบมันจะใสๆมีหัวใจอยู่ข้างในด้วยนะครับน้องไม่เป็นกำมะหยี่นะถ้าดูแล้วเหมือนโดนกระต่ายแดกหัวเข้ามาประมาณนี้เลยกระต่ายสี่ตานะครับตัว the anxious ตรงกับตัวหนังมากๆเลยคาแรคเตอร์คือมีความวิตกกังวลมีความเลิกลากถ้ามองในด้านของการ์ตูนเป็นเหมือนตัวนำทางอลิสจริงๆแล้วไม่ใช่อีน้องเนี่ยต้องการกลับวันเดอร์แลนด์อีนางเนี่ยแล้วแนเดินตามเข้าไปเองและนี่ก็คือน้องกระต่ายขาวกล่องถัดไปนะครับมีความแน่นแล้วก็แข็งแข็งทำไมมันเหมือนแบบเฮ้ยมัน18บวกกันไปไหมไม่มีพร็อพนะครับและน้องก็มีชื่อว่า The Petulant นะครับเป็นความแบบเย่อหยิ่งขี้งอนเอาแต่ใจอ๋อเนี่ยมันดีมากเลยอันนี้คือสวยจริงทำไมราชินีแดงใส่แพนเพิร์ดคือมันควรเป็นกระโปรงหรืออะไรก็ได้นะก็มีจุมปุกให้นะครับเป็นหัวใจแยกออกมาเอามาติดไว้กับชุดข้างๆได้แบบนี้เลยนะฮะเป็นแบบหัวใจลอยๆอยู่และนี่ก็คือท่าของราชินีแดงนะครับและท่านี้นะฮะก็คือเป็นท่าจริงเอาไปติดหัวและจริงๆแล้วตัวนี้ทุกคนเรียกว่าเป็นราชินีแดงจริงๆแล้วคือ Queen of Heart นะครับต้องแยกพาร์ทกันนะ Queen of Heart แล้วก็ Red Queen นะครับ Queen of Heart ก็คือจะเป็นนิสัยแบบนี้เลยนะครับเย่อหยิ่งทรนงเอาแต่ใจเอาแต่ใจขี้งอนประมาณนี้เลยอันนี้ก็คือ Queen of Heart นะครับส่วน Red Queen เนี่ยก็จะมีบทบาทแค่เป็นคนเจ้าระเบียบเท่านั้นเองไม่ได้มีบทบาทอะไรเยอะจริงแล้วเวอร์ชันหนังที่เราได้ดูนะครับปี2010เขาจะเรียกว่าราชินีแดงนะคาแรคเตอร์ก็จะคล้ายๆกันนะครับทุกคนต้องแยกให้ออกเพราะว่าตัวราชินีแดงคนนั้นน่ะไม่ได้มีในเวอร์ชันออริจินอลที่เป็นการ์ตูนนะครับมาช่างไงฮะมาทำไมยังไงเราทันทีวุ้ยกล่องนี้มีสเปซค่อนข้างเยอะนะครับนี่มาทิมแล้วน้องก็มีชื่อว่า The Fashionate นั่นเองนะครับความหมายของ The Fashionate คือความทึ่มหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับฟึ้งตัวน้องก็คือเป็นมงกุฎที่เป็นพระราชาจริงๆเลยนะครับข้างในก็จะมีก้อนกรวดบ่งบอกหรือเปล่าสมองกรวดมาคู่กับ Queen of Heart นั่นเองคาแรคเตอร์ของ King of Heart คือแบบทึ่มตัดสินใจเองไม่เป็นหน้าที่หลักๆของ King of Heart เนี่ยไม่มีอะไรมากตามเมียเอาใจเมียประมาณนี้นะครับผมถึงตัวถัดไปละกล่องนี้ก็จะมีความแบบแน่นๆหนักๆเหมือนกันนะครับกล่องนี้แน่นเกินไปอ่ะแล้วก็ฟริ้งแชทเชียร์เขาก็คือเป็นน้องแมวนะครับแมวตาสีเขียวชื่อว่า The Sophisticated แปลว่าผู้รอบรู้ผู้มีประสบการณ์ประมาณพวกนี้นะครับถ้าอิงตามคาแรคเตอร์นะครับคือเป็นตัวที่แบบฉลาดสุดแล้วใน Wonderland ฉลาดสุดแล้วใน Wonderland เนี่ยมีอะไรก็หายตัวไงอุ้ยสีคือดีมากเลยน้องมีหน้าแมวไว้ข้างหลังด้วยในพ็อปก็จะมีผ้าคลุมนะครับไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีผ้าคลุมด้วยนะผ้าคลุมแฮร์รี่ไงอ๋อผ้าคลุมแฮร์รี่นั่นเองเพ่งจะสื่อแฮร์รี่อ้าวไม่ใช่เหรออ่านี่ก็คือเชสเชียร์นั่นเองนะครับคาแรคเตอร์ของเชสเชียร์นะครับอย่างที่บอกก็จะลอยตัวแล้วก็ล่องหนได้นะก็จะมีหน้าที่ในการแบบช่วยเหลืออลิสนะครับแล้วก็ช่วยสิมันก็ช่วยเรื่องเดียวเลยแต่เราก็ไม่ช่วยแบบเปล่าๆก็ต้องมีความกวนโอยบ้างช่วยแบบกวนตีและนี่ก็คือน้องเชสเชียร์นั่นเองมาถึงกล่องถัดไปนะว่านุ่ยทำไมอุ้ยกล่องนี้คือแบบแน่นกุกแน่นกุกเธอว่าตัวที่ผ่านมาตัวไหนเหมือนจะเป็นที่คิดว่าอีนี่น่าจะเป็นซีเกตคุยน้องฮาร์ดดีเทลมันดีอ่ะมานะครับฟึ่ม The Sleepless นะครับแปลว่านอนไม่หลับนอนน้อยอ่ะแกหลับมาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ตัวน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยเฮ้ยน้องก็มีหมวกขอบให้ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนมีถ้วยกาแฟป่ะขี้แก้วเข้าไปแล้วคืนนี้จะหลับไหมพอออกมาแล้วน้องก็จะเป็นแบบตัวนอนแบบนี้เลยอยู่ในผ้าห่มที่เป็นไบโพดัมนะครับแล้วก็มีหมวกให้1อันก็มีถ้วยกาแฟให้ด้วยอิงมาจากตัวละครแมดแฮทเทอร์นั่นเองนะครับมีหน้าที่ถ้าในการ์ตูนก็คือเหมือนแบบคนที่นั่งอยู่ในปาร์ตี้น้ำชาเป็นแค่ทางผ่านที่เลยต้องเข้าไปเจอเฉยๆนะครับแต่ว่าในเวอร์ชันหนังเนี่ยเป็นคนช่วยอลิสอีกคนนึงนะเราจะเห็นว่ามันมีการพลิกแล้วก็เปลี่ยนบทบาทของแมดแฮทเทอร์เนี่ยก็เป็นตัวแปรสำคัญก็ใช่สิจอห์นนี่เดฟเล่นจะให้บทมันไม่เด่นได้ไงล่ะแต่จริงๆแล้วคาแรคเตอร์ตัวนี้ผมว่าน่าจะอิงจากตัวแฮทเทอร์เป็นโรคแบบป่วยนอนไม่หลับแล้วก็สุดโทรมอะไรประมาณนี้นะอาจจะอิงแล้วเอามาทำเป็นกล่องสุ่มนะครับมาถึงกล่องถัดไปแล้วอุ๊ยกล่องนี้มีความเบาน้องก็มีแค่นี้นะครับกล่องแค่นี้น้องมีแค่นี้เลยจบการรีวิวมีทั้งตัวไพ่ให้ด้วยนะครับและน้องก็มีชื่อว่า The Obedient นั่นเองนี่ภาษาตรงตัวก็คือการเชื่อฟังทำตามคำสั่งอะไรเงี้ยคือเป็นอารมณ์ของความเชื่อฟังอะไรบ้างก็ไม่น่ะห้ามพูดคำว่าทหารต้องเชื่อฟังนะนี่ออกมาแบนมากน้องก็จะมีไพ่3ใบเลยนะครับออปชั่นน้องสามารถเปลี่ยนไพ่ในหน้าตัวได้นะสอดเข้าไปแบบนี้แล้วน้องก็จะมีพร็อพโดยคาแรคเตอร์ก็จะเป็นไพ่นะครับผ่าเนี่ยเป็นแม่เหล็กพูดถึงคาแรคเตอร์นี้ใน Alice in Wonderland ตรงตัวเลยนะครับเป็นโซเดียร์การ์ดนั่นเองนะครับทหารนะครับมีเยอะมากในอาณาจักรของ Alice in Wonderland ทาสรับใช้ของราชาและราชินีนั่นเองทำไมเขาถึงถือที่ทาสีแล้วก็มีดอกกุหลาบสีแดงล่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพระราชินีเนี่ยต้องการกุหลาบสีแดงนั่งทหาร
ันดันไปปลูกต้นกุหลาบผิดไปปลูกสีขาวทำไมมันเบ่งบานออกมาเป็นสีขาวแล้วแม่ก็เลยแบบแอบนะครับเอาสีเนี่ยทากุหลาบสีขาวให้กลายเป็นสีแดงนะครับราชินีจับได้นะครับก็เลยถูกนำไปประหารนะครับเป็นเรื่องปกติมากของทหารไพ่ที่โดนราชินีตัดหัวเป็นแมวขี้เกียจได้ไหมตอนที่เกียร์ต้องเป็นนอนนะเป็นแมวก็ได้ถ้าใครดูคลิปเยอะๆอย่างเงี้ยสัญญาคนทำคลิปให้จะพาฉันไปเลี้ยงซัมว่าแบบ7วัน7คืนฉันจะหล่อหนูไม่กินข้าวเหรอลูกกินน้ำชามันจะไปอยู่อะไรอ่ะทำไมหนูตัวอ้วนได้หนูการกินน้ำชาทำให้ตัวอ้วนโอเคมาถึงกล่องนี้ดีกว่าความแน่นกล่องนี่เลยน้องหนูนั่นในกล่องชื่อว่า The Chairman เดี๋ยวเรามาดูตัวน้องกันนะและนี่ก็คือ Chairman ความขี้อายขี้ขลาดขี้กลัวนั่นเองถ้าอิงตามการ์ตูนเป็นหนูที่อยู่ในถ้วยน้ำชานั่นแหละแอบขี้เกียจหลบตัวอยู่แต่ในถ้วยน้ำชานะแต่ว่าเวอร์ชั่นหนังนะครับอีน้องตัวนี้ก็คือหนูนักรบนะตัวหนูอัศวินนะครับให้ฉันแทงมันไหมน่าจะอิงตามอลิซวินวันเดอร์แลนด์ที่เป็นเวอร์การ์ตูนนะกล่องถัดไปกันแล้วอุ้ยมาน้องคือน้องแม่หมูนะครับชื่อของกาวเพนด้าจะเรียกว่าเดอะเพชชี่นั่นเองการสั่งสอนอบรมนะครับหรือการเทศนาทุกคนเวลาแกะออกมาแล้วขาเก้าอี้มันหายไปนะครับมันหายไปตั้งแต่ทีแรกอยู่แล้วนะไม่ต้องกังวลนะครับแต่จริงๆแล้วความหมายของ Alice in Wonderland ที่น้องชื่อว่า Duchess นั่นเองนะครับเป็นแบบคนที่คอยสั่งสอนหรือแบบให้คำสอนกับ Alice นั่นเองนะครับในเวอร์ชันของการ์ตูนน้องก็นั่งเก้าอี้3ขาเหมือนกันคือเก้าอี้น้องก็มี3ขาจริงๆนะแม่นางเนี่ยจะไม่ถูกกับ Queen of Hearts นะครับและอีกตัวนึงที่ถืออยู่นั่นก็คือ Pig Baby หรือ Baby Pig นะฮะผมเข้าใจว่า Scarpenda น่าจะใส่ไว้เพื่อเป็นซิมโบลิกหรืออะไรสักอย่างเลี้ยงดูลูกหรือสั่งสอนอบรมให้ตามความหมายของเขานั่นเองนะครับถ้าดูในเกมของ Alice Madness มันจะมีตัวนึงเป็นตัวแม่ครัวตามหาลูกหมูทำภารกิจด้วยหาลูกหมูแล้วเราจะได้ปืนหมูมาแล้วก็มาถึง The Lost One นะจะเหลือกระต่ายตัวเดียวแล้วนะครับเป็นไปตามที่คาดนะครับ และน้องก็มีชื่อว่า The Fishity นะครับกระต่ายสีน้ำตาลเนี่ยก็คือจะเป็นแบบพวกอยู่ไม่สุกนะครับหงุดหงิดเดี๋ยวเรามาดูกล่องข้างในกันนะครับเอ้ยมีการน้ำชามาด้วยคือต้องเอาไปขัดนะฮะก็จะมียาจินนี่ออกมาคนละเรื่องอ๋อนี่นะครับเป็นกระต่ายสีน้ำตาลแบบนี้กาน้ำชาให้1อันนะครับคู่กับตัวแฮตเทอร์ที่มีถ้วยนะเป็นซิมโบลิกอยู่แล้วว่าน้องอยู่ในบนปาร์ตี้น้ำชานะครับมันมีขาที่เป็นไส้ในนี้ด้วยทุกคนมันประกอบเข้าไปเห็นมั้ยตัวละครตัวนี้ชื่อจริงๆแล้ว The Marsh Hare นั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นกระต่ายอีกตัวนึงจะเห็นอยู่บนโต๊ะน้ำชาปาร์ตี้น้ำชาใน Wonderland นะครับคาแรคเตอร์บ้าๆบอๆหน้าน้องเหมือนกระต่ายโดนกินหัวเหมือนกันนะครับดีไซน์เหมือนกับตัวกระต่ายนี่เลยนะคือที่เห็นบ้าๆบอๆน้องเป็นคนที่ฉลาดจนเป็นบ้าซึ่งใน Alice in Wonderland น่ะที่เป็นเวอร์ชั่นหนังอะครับจะเห็นกระต่ายสีน้ำตาลตัวนึงเห็นมั้ยที่อยู่บนโต๊ะน้ำชาที่ปาร์ตี้ทีก็น่าจะอิงคาแรคเตอร์ลงมาในตัวนี้นะครับไม่ได้สิจริงๆแล้วเป็นกล่องแรกที่ผมเปิดสุ่มเล่นมานะครับแกะของแรกนั่นก็คือซีเครตนั่นเองนี่ตัวก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมถ้าพูดถึงลักษณะนะมันจะเหมือนกับน้องนอนอยู่จมอยู่ในความฝันน้ำรอบๆก็เหมือนกับถูกดูดกลืนลงไปในภาวะดำดิ่งการนอนหลับนึกคิดนึกฝันหรืออยู่ในจินตนาการประมาณนี้แหละก็มีชื่อว่า the thing in itself นะครับเป็นตัวซีเครตที่ตีความทั้งหมดได้เลยนะครับอาจจะเป็นจิตใต้สำนึกหรือความนึกคิดอะไรก็ตามที่มันอยู่ในส่วนสมองของเรามันจะเป็นเหมือนกลุ่มก้อนอะไรเล็กๆที่อยู่ภายในสมองของเราจะค่อนข้างตรงกับตัวละครของอลิสมานะครับเราก็ไม่รู้นะว่า Wonderland เนี่ยมันมีตัวตนอยู่จริงไหมหรือมันอยู่ใต้จิตสำนึกของอลิซเพราะฉะนั้นตัวละครพวกนี้ก็เลยสื่อออกมาว่าเป็นหลากอารมณ์มีอยู่จริงหรืออาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้นะครับไม่เข้าใจอ่ะคนโกมึงก็ไม่ต้องเข้าใจมึงและนี่ก็คือทั้งหมดของ Scout Panda Everyday is Wonderland มันเป็นคอลเลกชันที่ดีมากๆ ผมรู้สึกว่ามันมีการพัฒนาหลายๆอย่างในตัวของ Scout Panda เพราะมันจัดเต็มมากทุกคนมันจะมีบางตัวที่ตานี่ก็คือไล่เฟสสีด้วยสำหรับใครที่อยากสะสมแนะนำร้านนี้เลยฟึ้งเป็นร้านประจำของผมขนาดบอกวันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ติดตามและกดกระดิ่ง subscribe ติ๊งติ๊งเป็นกำลังใจให้คิซี่อัปเปอร์ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วซัสมีหายไปไหนแล้วอ่ะหายเก้าอี้มันหล่นช่วยฉันด้วย
สบัดครีบคงไม่ไกลเกินวันแค่แต่ฟองคัทวิ่งอันนี้เหมือนแมงกะพรุนมันก็ต้องมีนี่ไงมีขนไงวันเดอร์แลนด์ในวันนี้มันจะมาถึงตอนไหนและตอนเป็นยังไงตอนด้วยวะตามออน้องตัวนี้ในตามออริชั่นออริชั่นน้องตัวนี้ในตามออริโนลออริโนลครับหรือหากล่องซุ่มแบบเร็วเร็วฉันมีพิรุธเหรอ